คือบอกเกี่ยวกับแผนผังธุรกิจทั้งหมดของปตท.นะครับผมซึ่งปตท.เนี่ยทำธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมและไม่ใช่แค่ปิโตรเลียมนะครับยังนึกเป็นเกี่ยวกับธุรกิจของเรื่องของโรงกลั่นปิโตรเคมีจนไปถึงพอลิเมอร์ด้วยแต่ว่าน้องก็รู้กันอยู่แล้วน่าจะต้องรู้ทุกคนอยู่แล้วล่ะมาปิโตรเคมีเนี่ยปตท.คือปิโตรเลียมก็คือเกิดจากซากพืชซากสัตว์อยู่แล้วใช่ไหมครับผมใช่ครับซึ่งทับถมมานานอยู่ในชั้นหิน yeah. แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยโอเคหินตะกอนแต่ว่าหลังจากที่พอปตท.เนี่ยรู้ว่าโอเคตรงนี้คือแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมเนี่ยก็ต้องทำการศึกษาทั้งธรณีวิทยาธรณีฟิสิกส์เพื่อดูโครงสร้างขนาดของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมว่าโอเคมีขอบเขตเท่าไหร่มีชั้นหินเป็นยังไงมีความหนาแน่นมากไหมนะครับผมจนในเมื่อเรารู้ว่าขนาดคร่าวๆแล้วว่าโอเคชั้นหินมีความลาดเอียงอยู่เท่านี้มีความหนาแน่นของหินอยู่ประมาณเท่านี้ปตท.ก็จะทำการสำรวจเหตุผลของทำไมปตท.ต้องการทำการสำรวจครับผมทำไมไม่ขุดเลยก็ถ้าขุดแล้วมันไม่คุ้มทุนก็อย่าขุดก็ใช่และอย่างนึงคือใช่แล้วก็เพื่อตรวจสอบคุณภาพของก๊าซและคุณภาพของน้ำมันดิบด้วยแล้วน้องรู้ไหมว่าก๊าซในก๊าซธรรมชาตินะครับของที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยครับมีอยู่ราวกี่เปอร์เซ็นต์ก๊าซธรรมชาตินะครับสิบไม่สิบปะ45 25ยี่ห้าป่ะยี่ห้าแล้วน้องข้าจะต่ำยี่ห้าเจ็ดห้าน้ำมันดีบน้อยมากน้ำมันดีแบบสูบใช่เหรอไม่มันเห็นว่ามันสองจุดหนึ่งมันนำเข้า 90% ป่ะถ้าก๊าซธรรมชาตินะครับคือในโอเคแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมเนี่ยมันจะแบ่งเป็น2แบบคือก๊าซธรรมชาติกับน้ำมันดิบเลยถ้าก๊าซธรรมชาติเนี่ยของประเทศไทยมีเยอะมาก 2.1 แล้ว 70%70% เลยส่วน 20% เนี่ยคือการค้าระหว่างประเทศก็คือเราต้องไปซื้อเข้ามาแต่น้ำมันดิบอ่ะน้องอาจจะเฮ้ยพี่ทำไมก๊าซมีเยอะแล้วทำไมอย่างนี้แบบขายน้ำมันแพงมันไม่เกี่ยวกันก๊าซคือก๊าซใช่ไหมน้ำมันดิบก็คือน้ำมันดิบซึ่งน้ำมันดิบเนี่ยของประเทศในแหล่งของประเทศไทยเนี่ยมีอยู่เพียงแค่ประมาณ 20% 10% เท่านั้นเหลือที่เหลือคือเป็นการสั่งซื้อมาจากต่างประเทศเพื่อที่จะมาเข้าสู่ในระบบของกระบวนการกลั่นก็ว่าไปนะครับผมและนี่พี่จะพูดส่วนของก๊าซธรรมชาติก่อนก๊าซธรรมชาติเนี่ยที่อยู่ในแหล่งกักเก็บของปิโตรเลียมเนี่ยจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ประเภทของก๊าซคือก๊าซแห้งก๊าซชื้นก๊าซเหลวก๊าซแห้งคือก๊าซอะไรอ่ะมีเทนกับอีเทนอ่ะแล้วก๊าซชื้นรู้ไหมก๊าซชื้นคืออะไรโพรเพนที่3คือ C4 โพรเพนกับบิวเทนใช่ส่วนก๊าซปิโตรเลียมเหลวเนี่ยก็จะเป็น C5 ใช่ C5 C7 C8 ก็ว่าไปเป็นเทนตรงส่วนในส่วนของก๊าซแห้งเนี่ยครับผมก็ทางปตท.เนี่ยก็จะไปผลิตในเรื่องของเข้าสู่กระบวนการของโรงไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหรือส่งขายให้กับพวกเชื้อเพลิงยานยนต์ซึ่งเขาก็เรียกก๊าซนี้ว่าเป็นก๊าซ CNG หรือ NGV แน่นอนว่าก๊าซธรรมชาติเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องส่งผ่านทางท่อถูกไหมครับผมแต่ถ้าเกิดมีระยะทางเนี่ยที่ไกลมากอย่างเช่นจากเราส่งจากมาตพุทธเข้าสู่ไปอีกประเทศหนึ่งเลยพม่าส่งให้พม่าเลยเราก็ต้องส่งผ่านทางเรือโดยใช้ความดันอัดแก๊สเนี่ยให้อยู่ในรูปของเหลวเรียกว่า liquefied natural gas LNG ก็คือแต่ว่ามันก็คือ CNG กับ NGV นะครับแต่อยู่ในคนละรูปกันส่วน C3 C4 เนี่ยเขาเรียกว่า LPG liquid petroleum gas ซึ่งก็อยู่ในใช้ในเรื่องของการสูบต้มไปในเรื่องครัวเรือนหรือตอนนี้ก็คนเอามาใช้เป็นเรื่องของในรถขับรถอย่างนี้ใช่ไหมครับและพูดถึงก๊าซของเหลวที่เมื่อกี้บอกว่าตั้งแต่ C5 C6 C7 C8 ก็ว่าไป C5 C6 C7 C8 เนี่ยเขาจะเอาไปผลิตต่อให้ได้ในส่วนของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีซึ่งตรงนี้จะเป็นส่วนของพี่เจมเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังในส่วนของน้ำมันดิบและอุตสาหกรรมปิโตรเคมีครับผมโอเคพี่พูดเรื่องแหล่งมันดิบแล้วพูดแล้วพูดแล้วโอเคทีนี้ที่พี่เล่าให้ฟังคือเกี่ยวกับเรื่องแก๊สแล้วก็การแยกแก๊สไปต่างๆใช่ป่ะแยกแก๊สเป็น C1 C2 C1 ก็ใช้พวกมีเทนใช่ไหมเป็น CNG ถ้า C3 C4 ก็เป็นแก๊สหุงต้มหรือว่าใช้เป็น LPG รถยนต์ทีนี้น้ำมันก็เหมือนกันน้ำมันสารตั้งต้นของน้ำมันคืออะไรครับที่เราขุดขึ้นมาเราจะได้สารนึงดำๆนั่นหนึ่งเรียกว่าน้ำมันดิบซึ่งน้ำมันดิบน่ะไม่สามารถเอาไปใช้ในเชื้อเพลิงได้โดยตรงหรือไม่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมได้โดยตรงต้องเอาไปแยกก่อนเพราะว่ามันมีองค์ประกอบต่างๆเยอะแยะมากมายถูกปะซึ่งมันไม่ได้มีแค่ไฮโดรคาร์บอนเท่านั้นมันจะมีสารที่ไม่บริสุทธิ์อีกซึ่งเป็นสารที่มีพิษเช่นกรรมฐานหรือซัลเฟอร์มีอะไรครับไนโตรเจนมีอะไรอีกตลอดมีปลาหลอดมากมายตะกั่วใช่ยังแต่มีโลหะหนักด้วยซึ่งก็ต้องแยกก่อนเข้าโรงงาน
ก่อนเข้าโปรเซสแล้วโปรเซสอะไรครับกระบวนการอะไรที่เราใช้ในการแยกน้ำมันออกเป็นต่างๆการลำดับส่วนใช่ fractional distillation นะคือการกันลำดับส่วนซึ่งหลักการของการกันคืออะไรครับอาศัยความแตกต่างของจุดเดือดแต่ละสารจุดถูกต้องไหมซึ่งจุดเดือดขึ้นอยู่กับโมเลกุลหรือว่าจำนวนคาร์บอนของมันเองใช่ป่ะมีตั้งแต่ C1 เบาๆถึงว่า C70 ที่เป็นพวกแอลกอฮอล์หรือว่าลาดยามาตอยทีนี้กลับมาย้อนถามว่าก่อนเข้าโรงกลั่นอ่ะทำไมต้องมีกระบวนการทรีทเมนต์หรือกระบวนการบำบัดน้ำมันให้บริสุทธิ์ให้สะอาดก่อนเข้าโรงงานเพราะอะไรอ่ะลองคิดดูเดี๋ยวมีสารเจือปนสารจะปนแล้วไงครับเข้าไปแล้วจะทำให้เกิดกระเสียไงเราถึงต้องทำมันก็ทำให้เกิดมลพิษเวลาไม่เกิดมลพิษใช่น้ำหรืออะไรครับเป็นน้ำหรือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเวลาลดอุณหภูมิแล้วอ่ะมันจะกลายเป็นของแข็งแล้วก็เป็นของอุดตันโอ้ถูกต้องเลยเหตุผลหลัก3อย่างนะครับอย่างแรกคือถ้ามันเป็นสารที่มันกัดก่อนโลหะได้เช่นซัลเฟอร์หรืออะไรพอเข้าไปปุ๊บไอ้ท่อที่เป็นสแตนเลสเราไปดูโรงงานใช่ป่ะท่อเต็มโรงงานหมดเลยถ้าท่อแจ้งปุ๊บแล้วรั่วเสียหายครับเสียหายเพราะนั้นเขาต้องป้องกันไม่ให้มันไปกัดท่อ2คือการกันส่วนอ่ะมันต้องเผาพวกน้ำมันดิบให้กลายเป็นไอให้หมดใช่ป่ะแล้วอาจจะมีไอบางส่วนอ่ะออกไปบนปล่องแฟร์ที่เป็นแบบทิ้งควันเสียถูกป่ะถ้าเราไม่กำจัดซัลเฟอร์ออกก่อนซัลเฟอร์ก็จะสู่ชั้นบรรยากาศก็ไม่ดีและสามก็คือถ้าน้องไม่กำจัดพวกสารนี้ออกก่อนพอสารตั้งต้นที่ไม่ดีอ่ะพอไปทำกันน้ำมันอ่ะน้ำมันที่ได้ก็จะไม่มีคุณภาพถูกต้องไหมน้ำมันก็จะมีซัลเฟอร์อยู่ถ้าเอาไปใช้รถยนต์น้ำมันที่มีซัลเฟอร์หรือมีสารตะกั่วมันก็ไม่ดีต่อเครื่องยนต์รวมทั้งออกจากท่อไอเสียรถยนต์ก็เป็นมลพิษอีกเพราะนั้นเขาต้องทีทโอเคแล้วจะทีทเสร็จเข้าโรงงานแล้วก็ทีทให้กับไอทั้งหมดให้คอกลายเป็นไอปุ๊บมันเข้าหอกันเห็นหอกันใช่ป่ะสูงป่ะสูงสูงมากภายในหอกันเขาได้ให้ปีนดูไหมไม่ดูไม่ได้ทำมันดูไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาทำงานอยู่นะปีนึงเขาจะเปิดครั้งเดียวเองข้างในมันจะมีถาดเหมือนนึ่งซาลาเปาแล้วจะมีรูไอมันก็ขึ้นไปปุ๊บพอเจอความเย็นอะไรเงี้ยมันก็เขาเรียกคอนเดนซ์ควบแน่นออกมาการเป็นของเหลวที่ตำแหน่งต่างๆของหอกันใช่ป่ะขึ้นอยู่กับจำนวนคาร์บอนและจุดเด่นของแต่ละสารที่ของบนสุดข้างบนสุดมันเพี้ยนข้างบนสุดนะครับ C ที่ออกบนสุดคือ C1ก็คือมีเทนเอามาใช้มีเทนถูกป่ะหรือครับหรือ L หรือ NGV CNG อะไรนะ CNG NGV โอเคถูกต้องแล้วลงมาปุ๊บก็คือ34คือโพรพิเทนไปใช้ในถังผมต้มเขาเรียกว่า LPG ต่อ LPG ลงมาเป็นแนปทาทาคิมีในแนปทาแนปทาเบาแนปทาหนักซึ่งแนปทาเบาแนปทาหนักเนี่ยแนปทาเบาใช้น้ำมันใช้น้ำมันเบนซีนน้ำมันเบนซีนปุ๊บอะไรต่อน้ำมันน้ำมันก๊าซก๊าซแล้วน้ำมันอะไรอีกเคโรซีนก่อนดีเซลมีน้ำมันเคโรซีนเออทำไมเครื่องบินคือเจ็ตก็คือเคโรซีนอันเดียวกันเคโรซีนแล้วก็ไปจำไม่ได้เลยจำไม่ได้เลยดีเซลหมุนเร็วดีเซลหมุนเร็วอะไรหมุนช้าครับดีเซลหมุนช้าต่อจากดีเซลเป็นอะไรหล่อลื่นต่อไปอีกไข่ต่อไปอีกเอาน้ำมันเตาน้ำมันยามาตอยโอเคจนฐานทุกอย่างแล้วก่อนยามาตอยมันมีฐานโค้งไม่ใช่เหรอครับสุดยอดเลยมีโค้งด้วยโค้งก็คือคาร์บอนพี่ว่าไอ้ของมันค่ะหลังจากนั้นแล้วฐานโค้งหลังจากโลกันครับเออพี่ลืมพูดเลยว่าในน้ำมันดิบเนี่ยจะมีองค์ประกอบทางเคมีอยู่3อย่างหลักๆไม่นับพวกอิมมูนิตี้นะคือนับแค่ไฮโดรคาร์บอนเขาจะแบ่งเป็น3อย่าง1คือพาราฟินพาราฟินคืออะไรครับพาราฟินคือพันธะเดียวโซ่ตรงพันธะเดียวโซ่ตรงนี่เรามาเรียนเอาอุกันนะฮะตอนนี้เอาพาราฟินแล้วมีอะไรอีกโอเลฟินยังไม่มีในน้ำมันดิบนะครับไอ้แนฟทีนยังไม่มีแนฟทีนมีอะโรมาติกเฮ้ยใจเย็นมีพาราฟินมีแนฟทีนแล้วก็มีอะโรมาติกถูกต้องแต่ว่าเข้าโรงกลั่นปุ๊บเนี่ยพอกลั่นเสร็จส่วนหนึ่งคือเขาจะได้ส่วนที่ไปทำน้ำมันใช่ไหมเชื้อเพลิงคือเบนซินหรือแก๊สโซลีนต่างๆไก่ส่วนหนึ่งอ่ะซึ่งไม่ได้ใช้ทำน้ำมันเชื้อเพลิงเขาจะมาเข้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในน้ำมันดิบมี3อย่างนะครับแต่พอเข้าโรงกลั่นปุ๊บจะได้เพิ่มอีก2อย่างก็คือโอเลฟินกับแนปทาต้องปะโอเคไอ้เรื่องน้ำมันน้องน่าจะพอเข้าใจเนาะว่าเป็นเบนซีนอาจจะไปผสมเบนดิ้งเพิ่ม